วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้สวัสดีครับผมตั้มวราวุธครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะทุกเช้าวันอาทิตย์10โมงตรงแบบนี้ทางหน้าจอช่องวัน31กับรายการที่จะมาสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งให้กับคุณผู้ชมนะครับในรูปแบบการแข่งขันที่คุณจะไม่ได้แข่งขันเพียงลำพังเพราะจะมีศิลปินดังมาสู้เคียงข้างไปกับคุณกับรายการนักสู้คู่ดาวและผู้ที่อยู่เคียงข้างกับเราทุกอาทิตย์อยู่ตรงหน้าผมแล้วครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับครูสลาคุณวุฒิพี่ธงชัยประสงค์สันติและพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันสวัสดีครับกิจกรรมนักสู้คู่ดาวเราจะมีนักสู้จากทางบ้าน2คนที่ต้องมาดวลกันโดยแต่ละฝั่งจะสามารถเลือกศิลปินปริศนามาช่วยได้ฝั่งละ1คนจากดวงดาวปริศนาดวลกัน2ยกยกแรกนักสู้ทางบ้านต้องแข่งกันเองยกที่2ศิลปินผู้ช่วยจะต้องดวลกันเพลงต่อเพลงฝั่งไหนคะแนนรวมมากกว่าชนะและจะได้ไปลุ้นเงินรางวัลในรอบต่อไปซึ่งมีเงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาทรอคุณอยู่และนี่ก็ได้เวลามารู้จักนักสู้ทั้ง2ของเราในวันนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าเขาคนนี้หัวใจเป็นนักสู้โดยแท้จริงถึงเข้าให้แล้วคุณผู้ชมจ๋าและนี่เราอยู่ที่บ้านนักสู้ของเราประจำวันนี้นะฮะพี่แฟมอยู่ตรงนี้นี่เองสวัสดีครับผมแฟมครับอนาภพศิลปชัยครับตอนนี้เรากำลังหมักหมูกันครับผมหมักหมูเพื่อกินขายครับเพื่อขายอ๋อแสดงว่าคุณเป็นพ่อค้าขายหมูแดดเดียวครับทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับผมแล้วก็ขายออนไลน์ครับผมอาชีพหลักก็คือทำงานประจำไปด้วยนะครับพี่ทำงานประจำไปพี่ทำอะไรอยู่อะส่งยาครับใช่อะไรนะพี่เป็นยาสามัญประจำบ้านครับอ๋อแพทย์แผนไทยเมื่อกี้ที่หลิวเตอร์หัวขับรถมาเนี่ยเห็นมีนาด้วยครับผมพี่ทำนาปลูกข้าวด้วยเหรอที่นี่ก็ทำนาปลูกข้าวกันด้วยครับแต่ว่าจะเป็นลุงกับป้าผมเป็นคนทำครับอ๋อที่นั่งรอตรงนี้ลุงครับแล้วข้าวที่ขายได้ราคาดีเนี่ยต้องมีลักษณะยังไงเมล็ดเต็มไม่รีบถ้าน้ำหนักดีราคาก็ดีวันนี้ถือว่าพี่แฟมโชคดีมากๆผมและทีมงานขอมอบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยทิพย์ให้พี่ได้ดูแลข้าวขอแนะนำเป็นสูตรที่เหมาะสมเลยฮะ15 5 20ช่วยข้าวของพี่เนี่ยเมล็ดสวยและน้ำหนักดีผลผลิตดีชีวิตดีแค่เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยทิพย์จุดเริ่มต้นในการร้องเพลงคือยังไงพี่ชื่นชอบในเสียงเพลงอยู่แล้วครับเวลาไปร้องตามงานเลี้ยงบริษัทก็จะมีคนแบบชื่นชมเงี้ยครับแล้วเคยเรียนร้องเพลงไหมก็ส่วนมากจะดูตาม YouTube ครับมีโค้ชก็จะเป็นแม่ผมเลยครับผมก็จะร้องให้แกฟังแล้วให้แกช่วยเลือกเพลงแม่ว่าต้องอารมณ์มากขึ้นกว่านี้หน่อยอารมณ์ก็จะดีแล้วมาถึงนักสู้คู่ดาวของเราครับพี่ถ้าได้เงินรางวัลจากรายการจะเอาไปทำอะไรอ่ะอยากจะเอามาเป็นเงินทุนทำหมูเนี่ยครับแต่พี่แฟมรู้ไหมว่าคู่ต่อสู้พี่ไม่ธรรมดาไปดูคู่ต่อสู้พี่แฟมดีกว่าจ้ะแค่คนแรกก็หอมอร่อยเฮ้ยก็เด็ดคนต่อไปก็เรียกได้ว่าเด็ดไม่แพ้กันเพราะจิ๋วแต่แจ๋วซึ่งหนูน้อยคนนี้ก็มีรางวัลการันตีเพียบสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรศรศรีสิทธิดำรงค่ะชื่อเล่นชื่อใบเตยค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงคือยังไงใบเตยถ้าแบบว่าจริงจังเลยก็ประมาณ8ขวบค่ะ8ขวบครูเขาต้องการนักร้องครับค่ะโรงเรียนก็ไม่รู้หรอกว่าหนูอ่ะร้องเพลงได้แต่ว่ามีครูที่สนิทค่ะเขาก็เลยบอกว่าใบเตยไปร้องเลยเขาก็เลยจับหนูไปแข่งเรื่อยๆเวทีไหนที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่สุดก็เป็นเวทีแรกเลยที่หนูได้ไประดับประเทศก็คือได้ที่3กลับมาค่ะมาถึงนี่บ้างปลาล้าแม่สะเอื้อนแม่สะเอื้อนนี่คือใครแม่สะเอื้อนคือยายชวดหนูค่ะขายมากว่า60ปีแล้วค่ะ60ปีให้แล้วแม่ชวดทุกวันนี้เป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้ยายชวดหนูติดเตียงค่ะอยู่บ้านก็จะเป็นแม่หนูกับพ่อครอบครัวเนี่ยค่ะช่วยกันดูแลยายชวดถ้าได้เงินรางวัลจากรายการของเราเนี่ยจ้องเงินไปทำอะไรลูกเป้าหมายของหนูนะคะอยากจะนำเงินส่วนนี้ค่ะที่ได้ครึ่งนึงเข้าบ้านค่ะแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยเอาไปลงที่ร้านค่ะระหว่างแม่ค้าปลาร้าทอดกับพ่อค้าหมูแดดเดียว
ใครจะดูเด็ดเผ็ดมันกว่ากันไปชมกันเลยตอนนี้ครับนักสู้ทั้งสองท่านอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับผมคุณแฟมและน้องใบเตยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องใบเตยดาวปริศนาทั้ง3ประตูเขารอคุณอยู่แล้วและนี่คือดาวปริศนาทั้ง3ประตูครับผมบอกเลยฟังเสียงเขาให้ดีเพราะเขาจะพูดเป็นภาษาบ้านเกิดและนี่คือภาษาบ้านเกิดของดาวปริศนาหมายเลขหนึ่งครับสวัสดีเจ้าข้าเจ้าเป็นสาวเหนือเจ้าคุณเป็นคนเหนือจริงๆเปล่าไม่จริงเจ้า นี่คุณกำลังหลอกเราอยู่หรือเปล่าบ่ได้หลอกเจ้าเป็นคนเหนือจริงๆนะเป็นนิดหน่อยเจ้าเป็นยังไงนิดหน่อยอ่ะรักษาหายได้ไงรักษาเป็นกินยาจะหายเจ้าดาวปริศนาประตูหมายเลข2ครับพูดภาษาบ้านเกิดของคุณหน่อยครับสวัสดีเจ้ากินข้าวแล้วกาไปไหนกันมาสวัสดีเจ้าหมายเลข2คุณหลอกเราเปล่าไม่ได้หลอกนะเจ้าคุณคนเหนือเนี่ยคุณจังหวัดอะไรขึ้นบักตังจ้าหลอกแล้วดาวปริศนาประตูหมายเลข3ผมขอภาษาบ้านเกิดของคุณหน่อยครับสวัสดีค่ะกินข้าวแล้วไม้น้องน้องได้ร้อยจังหู้ไหมได้คนจังหวัดอะไรครับคนทุกที่ค่ะเกิดที่จังหวัดอะไรเอ่ยเกิดนครค่ะอ๋อนครศรีธรรมราชนครนายกค่ะมันใต้ยังไงอ่ะคุณเอ๋ยขอโทษค่ะแค่นี้เหรอคุณแม่เสียงนี้น้องใบเตยถามดาวมาค่ะหนูบอกตรงๆเลยว่าค่ะไม่รู้เลยแล้วหนูไม่ธรรมดาจังหวะจังหวะคือแม่น้องใบเตยไม่เป็นไรผมมีอีกหนึ่งตัวช่วยเขาเนี่ยจะมาปั๊บกันให้คุณฟังให้ดีเสียงเวลาเขาปั๊บกันเนี่ยบางทีเขาจะมีอารมณ์ไงในการประกาศเขาจะหลุดเสียงตัวเองออกมาประตูหนึ่งครับคุณมีจะอะไรจะปั๊บประตู2และประตู3ครับเสียงไม่ดีเลือกคนอื่นเลยค่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรล้อเล่นค่ะถ้วยไม่เยอะแต่เสียงดีมากค่ะถ้วยบ้านพี่มีปะเลอะจานก็มีเจ้าปวดทำไมอ่ะจานถ้วยอ่ะจานถ้วยรางวัลจริงๆแล้วถ้วยรางวัลคุณมีเยอะไหมมีเยอะมีเยอะก็แสดงว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งมากดาวปริศนาหมายเลข3ครับประตู2เขาบอกว่าเขาถ้วยเยอะมากคุณมีถ้วยกับเขาไหมมีเยอะมากกะเขามี10คุณมีเท่าไหร่มี500กะถ้วยรางวัลคุณ500ถ้วยเลยเหรอหล่อเล่นกะมีเยอะกะประกวดมาเยอะอยู่ค่ะประกวดแต่กี่ขวบ2เดือนค่ะเอาเพลงที่คุณใช้คือเพลงแหวะแหวะหรืออะไรฮะใช่กะเอางี้ผมใบ้ทั้ง2คนอีกดาวปริศนาทั้ง3ประตูนี้ผ่านเวทีประกวดมาแล้วทุกคน oh. และมี1คนมาจากเวที The Star1คนมาจากเวที The Voice และอีก1คนมาจากเวที AF แม่ศิลปินทั้ง3ดาวปริศนาพากันแกงจนนักสู้ทั้ง2คนจับทางกันไม่ถูกงานนี้แฟมและใบเตยจะคว้าดาวดีวัดดวงไหนมายืนเคียงข้างเพื่อพาพวกเขาไปสู่ชัยชนะมาหมายเลข2ไอ้อย่างวะโดนอะไรอ่ะเอาแล้ววันนี้สนุกแน่ผมบอกเลยเย้ไปดูกันช่วงหน้าครับ